ครับก็สวีดัสสวัสดีครับพบกับครูย่านทากศครูยศทาทานนะครับเฮ้ นะครับตอนนี้เรามาที่นี่ครับป้อมเพชรภาษาอังกฤษอะไรครับลืมไดมอนด์นะครับไดมอนด์เพชรครับครับนี้เรามาที่ป้อมเพชรนะครับตามรอยบุพเพอารวาสนะครับป้อมภาษาอังกฤษว่าอะไร Towerทาวเวอร์ไดมอนด์ไดมอนด์ทาวเวอร์ตอนนี้เราจะเดินทางเข้าสู่ประตูนะครับวันนี้เป็นวันที่2ของที่เรามานอนค้างนะลืมบอกครับระวังเดินดีๆนะครับที่ละตันลีอันนี้คือป้อมเพชรนะครับป้อมเพชรป้อมเพชรน่าจะมีไว้ตั้งป้อมปืนนะครับยิงป้องกันเมืองนะครับนี่ตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นประภาคารประภาคารเป็นอะไรครับประภาคารเอาให้เป็นดูเรือเอาไว้เอ็นดูให้เรือให้เรือเห็นให้เดือดคือเกิดไฮไลท์ต้นไม้เหนียวร้อนมากครับเอาเดือดทั้งนี้เลยนี่เดือดเอาเดือดไปทำนี่เลยร้อนนะครับอันนี้ตรงนี้เป็นโบราณสถานนะครับเป็นความรู้นะครับป้อมเพชรอยู่บริเวณบางกระจายเป็นกระจายที่บริเวณที่แม่น้ำป่าสักไหลลงไหลบรรจบสิคะไหลบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อด้วยอิฐอิฐสลาวอิฐสลาวอิฐที่เฉยค่ะอิฐและศิลาศิลาแลนนาหนาค่ะหนาครับหนา14เมตรมีเชิญ4เมตรมีเชิญขึ้นใบเฟิร์นสีมาค่ะสีมาสีมาไม่ใช่หรอสีมาเขาถูกแล้วค่ะสีมาเฮ้ยสีมาแล้วสีมาดิสีมาเนี่ยจุดแค่สีมา0เมตรมีช่องปืนใหญ่ขอบคุณมากครับสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาโมโส21 23 2123ครับป้อมเพชรเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญที่สุดใน10ในจำนวน16ป้อมที่อยู่รอบพระนครเนื่องจากค่ะเนื่องจากทำหน้าที่ในการป้องกันป้องกันข้าศึกที่มาทางน้ำกรุงมุมพระนครด้านตะวันออกเฉียงใต้เฉียงตอนที่ใต้ก็อย่างนี้นะในบริเวณในบริเวณบริเวณที่แม่น้ำป่าสักเล่มน้ำเจ้าพระยามาบำบันจบกันเป็นแม่น้ำเต่ายาไหลออกสู่อ่าวไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการติดต่อระหว่างโลกภายนอกกับกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรโลกภายเดี๋ยวเราไปดูป้อมกันนะครับเราเดินดูป้อมนะครับแม่ไปไหนจ๊ะคะป้อมเพชรครับคุณแม่ไปไหนเจ้าคะโอ้หนึ่งนี่เรือการดินครับแม่ไปไหนเจ้าคะเขาเช็คเรื่องเขาค่ะครับถ่ายรูปเขาแม่ไปไหนเนี่ยข้างบนนี้ก็จะมีปืนใหญ่กี่กระบอกครับเมื่อกี้คุณหนูเอิร์กอ่านสิบเท่าไหร่คะมีปืนใหญ่กี่กระบอกคะหนูเอิร์กอ่านเท่าไหร่คะมีปืนใหญ่16กระบอกค่ะนะครับเขาก็จะมีป้อมตรงนี้นะครับเก่งจังเลยปีนได้สูงแค่ไหนน้องใหญ่อะใหญ่ไม่เอาเลย
ตัวนี้ครับใครรอดตัวนี้ก็จะร่ำรวยนะครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2นะครับใครรอดได้ครับจะถูกเป็นรางวัล2ส่วนรางวัลที่1ผมเอาเองเฮ้มุกนะครับตลกเล่นๆครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการบูรณะนะครับให้ยึดติดนะครับยึดติดให้ปูนใหม่นะครับมันยึดติดปูนเก่าอันนี้เป็นความสามารถของบรรพบุรุษของไทยเรานะครับทุกก้อนนะครับคือความเหนื่อยยากของบรรพบุรุษนะครับฉะนั้นเราเป็นเด็กเราต้องตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนตั้งใจพัฒนาประเทศชาติเราต้องกินก๋วยเตี๋ยวให้หมดชามนะครับต้องหมดจานแล้วจ้ะโอ้โหนี่พื้นใหญ่น่าจะอยู่ด้านบนนะเนี่ยพื้นใหญ่น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้นี่พื้นใหญ่เสียบตรงนี้นะครับตามช่องเราเหยียบเมื่อกี้แต่ตรงนี้อาจพังนะครับตรงนี้ล้อมไปเลยเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นที่มันพังลงไปก็พูดแล้วก็คือช่องพวกนี้จะมี16ช่องครับ1 2 3สี่เนี่ยหมดนะครับตอนนี้พังนะครับก็หลายร้อยปีนะครับหลายร้อยปีรอดอย่างนี้ครับจะโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2ครับหลายคนแต่วันที่1ผมเอาเองเนี่ยเรียกอาริต้านะฮัลโหลนี่ครับตรงนี้เป็นป้อมอาปืนตรงนี้ครับไปกันนี่ครับข้าศึกมาหน้านี้นะครับยิงครับโอ้ยมีในไหนต้องจบเอ้านี่แหละตรงนี้แหละจะไปหลังจบมีเห็นใบบังนั่นน่ะป้อมไปกันเถอะสังเกตเข้ามาเนี่ยเลยนี่อันนี้ก็ไม่สมรับมองกับเด็กนะจ๊ะเป็นคนเดินพันนะครับเป็นชอบศึกษาประวัติศาสตร์ยายบอกว่าเนี่ยไปเก็บอาวุธไปเก็บลูกกระสุนนะครับเพียงแค่เขาชอบมาศึกษาประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้เราเรียนประวัติศาสตร์นะศึกษาประวัติศาสตร์มาเพื่ออะไรครับไม่แน่ใจมาเรียนศึกษาประวัติศาสตร์เพื่ออะไรครับว่าเอาทั้งปีเลยครับคุณจุดนี้นะครับกำลังจะทำนะครับบูรณะนะครับต่อเติมป้อมนะครับที่ขาดหายไปนะครับนี่นะครับป้อมที่ชำรุดนะครับก็จะต่อนะครับเพราะว่าในอดีตนะครับจะมีช่องปืนใหญ่นะครับทำปืนใหญ่ประมาณ16กระบอกนะครับร้อนมากเลยดูมาเรื่องอะไรค่ะแบบสำหรับป้อมเพียงรีวิวเพียงแค่นี้ครับนี้มันเป็นจุดนะครับจุดเขาเรียกว่าเป็นทางคลอง3เส้นครับมารวมกันเจอป้าแล้วนะครับมาจากแม่น้ำป่าสักนะครับก็แม่น้ำเจ้าพระยามาชนกันมารวมกันตึ้งสองสี่ห้าแปดสมมุติหนูชื่อท็อปซี่แล้วหนูกำลังขายลูกอยู่แล้วหนูชื่อท็อปซี่แล้วหนูก็เลือกปลาโอเคว่า
มดน้อยท็อปปี้อะไรมดน้อยท็อปปี้มดน้อยท็อปปี้ท็อปปี้ท็อปปี้ผับผับท็อปปี้พี่ผับก็คือเหมือนก็คือเหมือนก็คือเหมือนรอชื่อตัวเองกันครับมดน้อยท็อปปี้มดน้อยท็อปปี้มดน้อยเออพระราชทานพระราชทรัพย์ให้พระยาโบราณราชธานินเมื่อพุทธศักราช2458